ไปต่อค่ะไปดูข้อที่2เป็นอนุกรมในรูปของเศษส่วนค่ะ1ส่วน5 4ส่วน7 9ส่วน12 16ส่วน19จำนวนถัดไปควรเป็นอะไรข้อที่2ครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะไปค่ะข้อที่2นะคะคุณครูได้คำตอบกันมาอย่างรวดเร็วถ้าสมมติคุณครูเจออนุกรมแบบเศษส่วนให้คุณครูแยกดูเศษแยกดูส่วนเลยนะคะครูติ๊กดูที่เศษก่อนนะคะ1กำลัง2 2กำลัง2 3กำลัง2 4กำลัง2ค่ะแสดงว่าตัวถัดไปก็คือ5กำลัง2 5กำลัง2ได้25ค่ะนะคะต่อไปดูตัวส่วนค่ะอันแรกดูตัวเศษนะคะไปดูตัวส่วนค่ะ5ไปหา7อ่ะคุณครูคะดูนะ5บวก7เท่ากับ12 7บวก12เท่ากับ19 12บวก19เท่ากับ31แสดงว่าจำนวนถัดไปคือ25ส่วน31ตอบช้อยข้อ2ค่ะเห็นไหมคะได้คำตอบเรียบร้อยรูตอบกันเข้ามาถูกต้องด้วยนะคะสุดยอดจริงๆไปต่อค่ะคุณครูคะไปดูข้อที่3 2 4 4 7 6 11 8จำนวนถัดไปเป็นอะไรครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะในข้อที่3ข้อที่3คุณครูตอบกันเข้ามาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะข้อที่3เป็นยังไงนะคะคุณครูขามาค่ะสอบมาเห็นไหมคะตัวเลขมันเกิน5ตัวถ้าตัวเลขเกิน5ตัวแสดงว่ามันจะต้องเป็นอนุกรมหลายชุดที่ซ้อนกันอยู่ไม่ใช่อนุกรมชุดเดียวแน่นอนนะคะ2ไป4 4ไป6 6ไป8 2 4 6 8ต่อไป10แต่ไม่ใช่จำนวนที่เราต้องการถูกไหมดังนั้นคุณครูคะต่อไปค่ะ4ไป7บวก3 7ไป11บวก4แสดงว่าจำนวนถัดไปต้องบวก5 11บวก5ได้16ตอบช้อยข้อ1ค่ะคุณครูตอบกันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดนะคะไปต่อค่ะคุณครูคะไปดูในข้อที่4ค่ะข้อที่4ครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะโอเคนะคะในข้อที่4ค่ะมาดูนะคะคุณครูดูนะคะ3ไป5ไป7นะคะไป9ต่อไปต้องเป็น11แต่ไม่ใช่จำนวนที่เราต้องการเหมือนเดิมนะคะต่อไปเห็นไหมคะถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขเกิน5ตัวมันจะเป็นอนุกรมที่มากกว่า1อนุกรมซ้อนกันค่ะนะคะไปต่อค่ะต่อไปนะคะ5 4ไป5บวก1 5ไป9บวก4 9ไป18บวก9นะคะคุณครูเห็นอะไรไหมคะ1ก็คือ1กำลัง2 2กำลัง2 3กำลัง2แสดงว่าจำนวนถัดไปต้องเป็น4กำลัง2ก็คือ16 8บวก10 18บวก16ได้34ตอบช้อยข้อ4คุณครูตอบกันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดจริงๆนะคะไปต่อค่ะคุณครูขาไปดูในข้อที่5ข้อที่5 3 2 8 7 13 12 18จำนวนถัดไปควรเป็นอะไรได้คำตอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับข้อที่5นะคะคุณครูตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณครูได้ยินเสียงพัดลมไหมคะคุณครูตอบกันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดจริงๆนะคะโอเคไม่ค่อยได้ยินแสดงว่าไมค์เก็บเสียงดีมากไม่ดูดเสียงข้างนอกนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่5คุณครูตอบกันเข้ามาใส่เลขข้อด้วยนะคะครูติ๊กจะได้รู้ว่าคุณครูกำลังตอบข้อไหนอยู่ข้อที่5ค่ะเราค่อยๆดูนะคะคุณครูคะตัวเลขเยอะแสดงว่ามันเป็นอนุกรมหลายชั้นมันเป็นอนุกรมหลายอนุกรมที่ซ้อนกันอยู่อนุกรมหลายชุดที่ซ้อนกันอยู่นะคะเรามาดูค่ะ2ไปลบ7แสดงว่า2ลบ5ได้ลบ7ลบ7ลบ5ได้ลบ12ลบ12อ้าวเป็นจำนวนที่เราต้องการพอดีเลยค่ะลบ5
ลบ12ลบ5ได้ลบ17ตอบช้อยข้อ1ค่ะแปลงแปลงถูกต้องสุดยอดมากนะคะส่วนอนุกรมอีกตัวหนึ่งก็นี่ค่ะก็คือพวกนี้นะเป็นอนุกรม2ชุดที่ซ้อนกันอยู่เพิ่มทีละ5เช่นเดียวกันสีน้ำเงินบวก5สีแดงลบ5นะคะโอเคนะนะคะก็จะได้คำตอบเรียบร้อยเป็นอนุกรม2ชุดที่ซ้อนกันอยู่นะคะไปต่อค่ะไปดูในข้อที่6ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ